เขาบอกขอเลื่อนไม่ได้มันก็ปกติเลื่อนไม่ได้แล้วคดีแบบถอนประกันเนี่ยมันรับหลังได้อยู่แล้วไงสัญญาตรงนี้มาถึงผมก็รู้ละเดาได้แล้วว่าไม่คงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะก็ยังนั่งคุยก็เลยนั่งคุยไปเรื่อยๆนั่งคุยไปถ่วงเวลาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันมันจะเอายังไงไม่ผมก็ลุ้นจริงๆนะเพราะผมใช่ๆผมก็รู้สึกว่าการที่วันนี้ไม่ถอนประกันเนี่ยมันแต่ว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างก็ไม่รู้กุ้งตัวใหญ่ๆรู้สึกว่ามีกำลังภายในไม่รู้กุ้งไม่แต่เรามองอย่างนี้นะคือจริงๆเนี่ยนะอยากถามนิดเดียวให้นายสาธิตปิตุตีชักนี่มันเสือกเรื่องอะไรเออมันก็เนี่ยนี่คือข้อหนึ่งสสวะพวกสวะมันก็เป็นอย่างนี้นะนี่ก็คือเรื่องหนึ่งละคือไอ้คนที่ไปร้องเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโจทย์ใช่แล้วมันเสื่อมอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะนนแล้วที่สำคัญคือรับทำไมตั้งนานไม่ก็ดีอ่ะคือว่าเขาก็ตัดสินเขาชี้มาเลยอย่างนี้ก็จบไปเลยนะมันจะได้ว่าไงก็ว่ากันคือจะถอนหรือไม่ถอนเนี่ยชี้มาเลยแบบนี้ไม่จริงคือผมว่าดีคือทำอะไรให้มันชัดเจนประสานยังไงให้มันชัดเจนไม่ใช่แบบว่าไม่ชอบไม่อะไรรู้นี่ยื้อไปเรื่อยยื้อไปเรื่อยนะฮะตั้งท่าขู่ไปวันๆถึงเวลาแล้วยื้อก็บ่อรักไปเรื่อยๆนะก็อย่างไอ้ที่เมื่อวานเนี่ยพี่ฟังแถลงการของสสสแล้วโอ้โหไปฟังชัดเจนยังฟังไม่ฟังอีกครั้งให้ชัดเจนหรือยังโอ้ยวันนี้ผมเห็นปฏิกิริยาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็รู้แล้วว่าโอ้โหโดนหนักโดนมันกินทุกตัวเลยอ่ะแบบนี่แสดงว่าโดนใช่ไหมใช่มาดิ้นยิ่งผมถามพี่ตรงๆอ่ะรัฐบาลไปกินดีเสือหัวใจมังกรจากไหนมาไม่เราไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเสือเลยหัวใจมังกรอย่างเดียวอ้าวไม่ใช่อย่างเดียวมีอื่นอีกเหรอมันเรื่องของความถูกต้องด้วยอ๋อครับผมครับแล้วผมก็บอกตรงนะรัฐบาลไม่ควรที่จะยอมรับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.นะไม่ว่ามันจะตัดสินยังไงเพราะไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะฮะมันทำอะไรที่มันเร็วๆมาเยอะแล้วก็รัฐบาลก็บอกจริงอ่ะเพราะแถลงการเมื่อวานนี้ก็บอกอยู่แล้วไม่รับใช่ไหมรวมทั้งไอ้สมชัยด้วยคือผมคิดว่าสอรสเนี่ยทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วเพราะหน้าที่เขาคือว่าพยายามทำให้เกิดความสงบนะฮะในประเทศใช่ใช่ใช่ถ้าเผื่อว่าผู้องค์กรเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยมันตัดสินอะไรซึ่งเกินเลยเนี่ยอันนั้นน่ะมันจะทำให้ถ้าเป็นสายล่อฟ้ามันทำให้ใช่มันจะเกิดปัญหาเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นที่เขาออกมาบอกว่าขอให้คุณตัดสินอะไรให้มันเที่ยงตรงก็ถูกต้องแล้วนี่เขาก็พูดถูกนี่แต่วันนี้ออกมาดิวันนี้ตุลาการสำนุนแถลงการออกมาเลยบอกพวกอ้วนเนี่ยนะนี่ผมแปลภาษาที่โขแล้วกันนะพวกอ้วนเนี่ยนะเป็นคนดีที่สุดในโลกทำตามกฎหมายได้รับโปรดเกล้าปฏิญาณตนมาก่อนเฮ้ยใช่เหรอบางคนก็ไม่ได้โปรดเกล้าใช่เหรอเพราะว่าเก้าคนเนี่ยมันไม่ใช่นะไม่ผมไม่คิดว่าก็ควรจะมาเสนอความเห็นนี้นะครับก็ไม่รู้จริงแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นการวิธีพลิกคำพูดเนี่ยเพื่อจะอ้างศักดิ์ศรีของตัวเองก็ไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็เห็นที่มันทำที่เราไม่ใช่นั่นแหละมันมีอีกอย่างนึงนะวันนี้ที่แบบติดใจนะติดใจคำแถลงการคือแถลงการโต้ของตุลาการสำนูนนะอ้างว่าพิจารณาคดีใต้พระประมาภิไธยอันตรายนะครับตรงนี้เอาละสิตรงนี้อันตรายมากนะครับอันตรายนะคุณเพราะถ้าเกิดคุณตัดสินใต้พระประมาภิไธยเนี่ยภายใต้พระประมาภิไธยนี่นะคุณจะต้องยึดหลักอะไรบ้างอย่างน้อยทศพิธราชธรรมต้องมีอุเบกขานะอคติ4ต้องมีถามทั่วนี้มีอยู่เปล่ามีคลิปแม่13ข้อเอางี้ดีกว่านะคือผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะพวกคุณดูคลิปก็แล้วกันว่าคุณทำถูกต้องหรือเปล่านะฮะขอคลิปเนี่ยฮะไอ้สันกี่หนแล้วสันเจ้าเนี่ยนะมาเปิดให้ดูกันหน่อยดิครับว่าที่พวกเราพูดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองนับดูนะครับว่ากี่ครั้งกี่วันกี่เรื่องใช่ไหมผมนับกี่เรื่องใหญ่ๆกี่เรื่องครับเช่นนี้30พฤษภาคม2550หลังรัฐประหารศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยข้อหาจ้างพรรคเล็กลงสมัครเลือกตั้งและตัดสินเลือกตั้ง5ปีโดยอ้างคำประกาศของคณะรัฐประหารโดยไม่สนใจหลักการว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนอกจากนั้นหลังเหตุการณ์นี้นายสุขสันต์ชัยเทพและนายชวการโตสวัสดิ์อดีตผู้สมัครพรรคพัฒนาชาติไทยก็ได้ออกมาแถลงยอมรับว่าได้รับจ้างจากนายสุเทพเทือกสุบรรณให้มาเป็นพยานเท็จให้การใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยอีกด้วย
9กันยายนพ.ศ. 2551ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินโดยอ้างพจนานุกรมให้นายสมัครสุนทรเวชพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นลูกจ้างจากการรับเงินจากการทำรายการทีวีชินไปหมดไปในขณะที่นายจรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็รับเงินจากการเป็นอาจารย์พิเศษเช่นกันแต่ศาลกลับบอกว่าเป็นการให้ความรู้ไม่ใช่ลูกจ้างไม่ต้องรับโทษเหมือนนายสมัคร2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนเพราะเป็นนอมินีของไทยรักไทยและมีสมาชิกพรรคคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่ามอบเงินให้กับหัวคะแนน 20,000 บาทศาลใช้ข้อกล่าวหาที่มีต่อคนคนเดียวมาทำลายพรรครัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนทั้งพรรค8มกราคม2553อัยการสั่งไม่ฟ้องพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ข้อหาบุกรุกเขาใหญ่เที่ยงโดยให้เหตุผลว่าไม่มีเจตนาในขณะที่กรณีทักษิณชินวัตรเซ็นชื่อให้คุณหญิงพจมานซื้อที่ดินรัชดากลับต้องโทษจำคุก2ปี29พฤศจิกายน2553ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ข้อหาทุจริตเงินบริจาคพรรคด้วยเหตุผลว่ากกต.ยื่นฟ้องเกินเวลา15วันตามกฎหมายกำหนด9ธันวาคม2553ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ข้อหารับเงินบริจาคจากบริษัท TPI โพลีนจำกัด258ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าดำเนินคดีไม่ถูกต้องตามขั้นตอน1มิถุนายน2555ศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา68ว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับคำร้องมาตรา68ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุด20พฤศจิกายน2556ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้สว.ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งที่อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาและประชาธิปัตย์เคยแก้ที่มาของส.ส.ทั้งเรื่องจำนวนและเขตการเลือกตั้งแต่ก็ทำได้8ธันวาคม2556ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของสมาคมทนายความที่ขอให้กปปส.ยุติการชุมนุมโดยศาลให้เหตุผลว่าการชุมนุมของกปปส.เป็นการชุมนุมโดยสงบตามสิทธิในรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้ล้มล้างการปกครอง19กุมภาพันธ์2557ศาลแพ่งออกคำสั่งห้ามสลายการชุมนุมโดยอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่ากปปส.ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธทั้งที่ในขณะนั้นมีการจับอาวุธการกปปส.ได้รายวันและมีภาพหลักฐานมือปืนป๊อปคอร์นออกไปยังสื่อต่างประเทศเด่นชัดและวันที่19เมษายน2553ศาลเคยยกคำร้องของคุ้มครองการชุมนุมของพรรคเพื่อไทยโดยอ้างว่าการสลายการชุมนุมเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารและปล่อยให้มีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติการขอคืนพื้นที่99ศพ7มีนาคม2557ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้รัฐบาลคืนตำแหน่งเลขาธิการสมช.แก่ทวินเปลี่ยนสีใน45วันทั้งที่การโยกย้ายข้าราชการเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี12มีนาคม2557ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขัดต่อรัฐธรรมนูญในขณะที่รัฐบาลที่ผ่านๆมาก็มีการกู้เงินจำนวนมากมาโดยตลอดในขณะที่พรก.ไทยเข้มแข็งของพรรคประชาธิปัตย์สามารถกู้ได้โดยไม่ผิดรัฐธรรมนูญและไม่ผ่านรัฐสภา21มีนาคม2557ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าการเลือกตั้งไม่ได้ทำพร้อมกันทั้งราชอาณาจักรส่งผลให้ความผิดจากการขัดขวางการเลือกตั้งของกปปส.เป็นโมฆะไปด้วยและทำให้เสียงของคนไทยไม่กี่คนมีอำนาจมากกว่า20ล้านเสียงที่ไปเลือกตั้งเมื่อศาลเอียงข้างทำลายความยุติธรรมบิดเบือนกฎหมายมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองจะให้ประชาชนเหลือความศรัทธาต่อศาลได้อย่างไรถึงเวลาหรือยังที่เราจะลุกขึ้นต่อสู้อย่ายอมให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและนักกฎหมายช่อชนบางคนปลดอำนาจประชาชนและทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของศาลอีกต่อไปครับเป็นไงบ้างครับครบเจนเลยครบไม่รู้นับกันได้กี่ข้อข้อเด่นแต่วันนั้นผมลองนับดูนะเยอะจนผมตกใจแล้วโอ้โหมีผลงานตั้ง13ข้อเด่นๆ16ปีเองนะไม่ใช่16ปีที่มีตุลาการสัมนูนไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงนับตั้งแต่ตอนปีไม่ใช่มันอย่างนี้เริ่มยุคพักคือของเขาเนี่ยนะไอ้แก๊งล่าสุดเนี่ยครับมันมีอายุมันยังไม่ครบมันจะครบนี่
อีก2ปีนะครับมันเข้ามาปี49ปีปี49อีกปีนึงก็จะหมดวาระแล้วแต่16ปีนี่คือชุดเก่าด้วยคือเริ่มมีตั้งแต่ตั้งปี40แต่เริ่มมีปัญหาเนี่ยก็คือมีปัญหาหลังจากรัฐประหารไอ้ชุดนี้แหละตุลาภิบัตินี่แหละและโดยเฉพาะในปีนี้นี่โอ้โหทำแฮตทริกเลยทำใช่วันนี้เขาพูดมาใช่ไหมอ้างเรื่องว่าตัวเองทำในพระปรมาภิไธยใต้พระปรมาภิไธยเนี่ยเรียนว่าสิ่งที่ทุกท่านทำนี่นะครับทำเป็นถือเป็นการรับคลายเครื่องเบื้องพระยุคลบาลหรือเปล่าไม่ผมมีความรู้สึกประชาชนเขาเห็นแล้วเขารับไม่ได้คือผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องร้อนตัวอะไรอ่ะเพราะสอรสเขาก็พูดในสิ่งซึ่งกลางๆว่าขอให้คุณตัดสินอย่างเที่ยงตรงถูกต้องไม่เกินหน้าที่เขาก็พูดถูกนี่คุณสู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เลยวันนี้ไอ้ปะบูชนเขื่อนมันบอกเนี่ยผิด113เลยเนี่ยสอ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 เมื่อวานที่แถลงการน่ะผิด113เลยคุณไปแทรกแซงพรรคการเมืองไอ้นกเขานิติธรบอกว่าจะผิด112ด้วยซ้ำโอ้โหไปดูเลยละเมิดนี่ไงก็อย่างที่บอกกันละเมิดเอาเข้าไปนี่ฮะไม่ได้อะไรผมไม่ได้พูดคนเดียวนะถามหลวงพี่ดีกว่าคือเมื่อวานท่านเจ้าคุณพิพิธเนี่ยนะครับมีรูปใช่ไหมฮะขึ้นมาดูหน่อยเนี่ยผมไม่ได้ตามเรื่องฮะแต่ผมฟังแล้วผมก็ขำคือปรากฏว่าเนี่ยนะการขอท่านเจ้าคุณท่านว่ายังไงเนี่ยถามพระราชวิจิตรปฏิภาณนะฮะถามนายจรูญอินทุจารย์นี่คือประธานนูนนะครับว่าการขอนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาตรา7นั้นถูกต้องหรือไม่ให้ตอบภายใน7วันโอ้ถามแบบนั้นเลยนะเนี่ยก็เมื่อวานนี้ใช่ถามแบบในโรยสระเลยคือบังคับมีเลยคือท่านอาจารย์พิพิธเนี่ยนะท่านเป็นพระที่เป็นที่พูดเก่งนะครับผมเคยฟังท่านปาฐกถาโอ้ก็ตอนคืนทุกคืนช่อง7มั้งทุกคืนเนี่ยก่อนส่งเข้านอนเนี่ยจะพนมมือหลวงพ่อเทศฟังหน่อยอ่ะเทศก่อนนอนเมื่อกี้ผมชอบคือท่านเป็นพระนักเทศที่ท่านไม่ได้เทศแบบเขาเรียกอะไรแบบธรรมะอะไรเงี้ยท่านมีความคิดในแง่การเอาสังคมเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเทียบแล้วก็วิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะคือวิธีคิดของคนสมัยใหม่ไม่ใช่วิธีคิดแบบไอ้นายจรูญอินทุจารย์หรือว่าไอ้สมพงษ์อะไรนะไอ้ลูกหลังนี่นะฮะคือมันมีอย่างนี้ไอ้เรื่องที่แปลกเนี่ยผมถามกับแมวว่าเมื่อวานเนี่ยตุลาการศาลนูนไปนิมนต์ท่านมาได้ยังไงคือผมคิดว่าพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องหมายถึงพวกนี้นี่คืออะไรพวกสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ในกลาเหรอเขาเรียกว่าอยู่ในโลกของเขาเขาคิดว่าเขาใหญ่ที่สุดอยู่ในกลาเขารู้จักแต่ในโลกของเขาผมว่าไม่คิดว่ามันอ่านหนังสืออะไรนอกจากคำพิพากษาฎีกาแล้วก็ตัวบทแค่นั้นละไอ้คนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยว่าสังคมเขามองมันยังไงคือถ้าถามเรื่องประชาธิปไตยเขาคงตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เหรอฮะแล้วจำนวนมากไม่ได้ไปเลือกตั้งนะฮะใช่นั่นแหละสิ่งพวกนี้แหละครับสิ่งที่การกระทำพวกนี้นะก็บอกคุณให้ว่าพวกคุณเนี่ยนะกำลังทำลายองค์กรของคุณเองครับกลายเป็นองค์กรที่ประชาชนเกลียดชังนะฮะเพราะการกระทำแล้วก็การตัดสินเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะองค์กรคุณด้วยคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็นึกว่าระบบกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันเป็นคนแบบคุณน่ะแบบพวกคุณซึ่งมันไม่ใช่อ่ะผมพูดแล้วก็ตรงนี้นี่ไม่ใช่แค่เรามองแค่นั้นนะฮะครับผม IPU ครับขอ IPU ขึ้นไปดู IPU เนี่ยนะครับเข้ามาต้องเรียกว่า IPU นี่คือ International Parliament Union ครับนะก็เข้ามาในประเด็นที่ว่าตุลาการศาลนูญเนี่ยไปเอาเรื่องของ308ใช่ สมาชิกในรัฐสภาไปถูกขึ้นข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏคือมันกลายเป็นว่าหน้าที่ของรัฐสภาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพิจารณากฎหมายใช่เพื่อที่จะแก้ไขให้มันปรับปรุงหรือให้มันสมขึ้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับบอกว่าทำไม่ได้อย่าบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไอ้คนใช้กฎหมายที่สภาร่างเนี่ยให้คุณไปใช้เนี่ยดันไปบิดเบือนไปแก้ไขและไปกล่าวหาว่าคนกลุ่มเนี้ยคนที่ร่างกฎหมายเนี่ยเป็นคนกบฏมันใช้ได้ที่ไหนอ่ะครับผมสรุปให้3หัวข้อนะครับที่สำคัญเลยที่ทาง IPU เขารับไม่ได้แล้วเขาเรียกร้องนะครับบอกว่าให้จะต้องมีการแก้ไขเรื่องที่1เนี่ยครับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญของ308สสสวแล้วกล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างประชาธิปไตยกำลังจะถูกยื่นสอถอนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทางการเมืองรับไม่ได้เรื่องที่2ก็คือการถอนประกันคุณจตุพรและคุณณัฐวุฒิอันนี้ IPU รับไม่ได้ครับอันที่3คือการสอบสวนโครงการจำนำข้าวของปปช.นะฮะ
แล้วการที่4ก็คือ4เรื่องนะครับอาจารย์กรณีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกำลังวินิจฉัยการสิ้นสภาพของนายกรัฐมนตรีครม.ในการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีครับ4เรื่องนี้คือสิ่งที่ IPU เขาไม่รับแล้วประกาศเลยนะครับว่าเขาจะมีการตอบโต้โต้แย้งแล้วก็ต่อไปเขาจะคว่ำบาตรนะครับไอ้คนพวกนี้เนี่ยฮะจะไปไหนเมืองนอกเมืองนาไม่สนก็อย่างที่เขามีโรคส่วนตัวไงก็อย่างกรณีของตุลาของตูจตุพรอ่ะโดนไปทีใช่ไหมที่ถอนออกไปนะใช่เขาก็ไอพียูก็ไม่ยอมนะอันนั้นผมก็ว่าน่าเกลียดเขาบอกให้คืนมันก็เฉยไม่เขาบอกว่าตอนนี้เขาตั้งคณะทำงานสอบสวนแล้วก็ส่งจดหมายเตือนไปที่ปปช.แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าองค์กรประเภทนี้เนี่ยนะเป็นองค์กรที่ตรวจสอบเรื่องต่างๆโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการณ์นี่คือสิ่งที่จะทำให้มาพี่ล่าสุดนี้ไอ้เรื่องสังเกตการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับผมล่าสุดนี้ตัดสินเรื่องสามนูนตัดสินเรื่องอะไรอ่ะที่โมฆะเลือกตั้งโมฆะที่ไม่มีการที่เลือกอะไรจ่ายท่านมนูเขาทำยังไงท่านยังไงไม่รู้ไปแอบตัดสินที่ไหนเขาก็ด่ามาให้กับใครก็ไม่รู้อ้าวเป็นโคโซไม่กล้าพูดมาถึงมานั่งอ่านก็นั่งกำตาอ่านเขาเฮ้ยคือที่จริงแล้ว9คนเนี่ยเขาต้องเป็นคนใช่ไม่ตามระเบียบจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่แต่นี่คือแม้แต่ตัวเองก็ไม่กล้าไม่กล้าเล่นไม่กล้าคือมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่นั้นนะที่ผมอยากจะบอกอย่างนึงในผู้เขียนนักกฎหมายถึงผมเราจะเป็นนักกฎหมายประเภทไม่เก่งก็ตามจนป่านนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญยังไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายความเลยนะมันเลยปีแล้วไงมันเลยปีแล้วมันถือว่าไม่ต้องมีเลยใช่ไงคือมันจะตีความบ้าบอหรือว่าเอาข้าวข้างเอาไถเอาแถกันยังไงก็ทำได้ไม่ได้เป็นสารรัฐธรรมนูญแล้วนุ่นบอกว่าต้องมีออกไอ้พรบว่าด้วยการพิจารณาคดีของตุลาการสารรัฐธรรมนูญภายใน1ปีใช่นี่กี่ปีเลยปีไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีไม่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดคือบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีไม่ที่ผมกำลังจะบอกคือว่าทั้งนั้นเนี่ยที่คุณพิจารณาทั้งหมดเนี่ยนะถือว่าโมฆะนะเพราะคุณไม่มีวิธีการครับคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะพิจารณาอย่างไรคุณนึกใจถ้าจัดสินยังไงคุณก็ทำของคุณเองไม่ใช่ไม่มันเรื่องตามอำเภอใจตามอำเภอใจนะฮะอันนี้เป็นเรื่องตามอำเภอใจนะครับเพราะฉะนั้นขอร้องนะครับเลิกอ้างสักทีนะครับไปเอาของสูงมาอ้างเนี่ยคุณเนี่ยกำลังทำให้เป็นการระคายเคืองเพื่อไม่ยอมรับว่าคือผมว่าฝ่ายอมาตย์นี่นะครับหรือจะเรียกว่าฝ่ายที่ต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มีอยู่อย่างเดียวคือเขาโหนเจ้าทุกกลุ่มทุกคณะของเขาว่าเขาบอกว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์มาได้เพราะว่าด้วยพระบารมีเขาพูดอย่างนี้อย่างน้อยสุดวันนี้นะนั่งฟังอีกแหละอันท้าบุคคลวันนี้นั่งรัฐบุคคลอ๋อรัฐบุคคลอ๋ออันท้าบุคคลบางคนก็ไม่มีอันท้านะถ้าได้ผมรู้วันนี้ฟังทั้งสายหยุดพูดโอ้ยผมของคุณจอมไม่ประดับผมก็เนี่ยวันนี้เปิดฟังเนี่ยผมฟังแล้วขำมากคือฟังแล้วเดี๋ยวถามจริงฟังแล้วได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยผมรู้สึกเลยอารมณ์ไหมไรได้อารมณ์ขันเหมือนฟังผมรู้สึกเหมือนฟังตลกคาเฟ่คือแบบคนพูดเนี่ยพูดแบบตัวเองนี่90กว่าแล้วจะพูดแล้วพูดไม่ไหวแล้วเห็นคุณตั้มพูดว่าบางคนเนี่ยพวกกลุ่มนี้นะที่ออกมาเนี่ยบางคนนี่ฉี่ราดแล้วใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นไม่สามารถควบคุมกันได้ครับเพราะว่าลูกๆเขาเป็นคนดูแลมาเผลอพูดให้ได้ยินเองว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยคุณพ่อก็ทำเลอะเทอะอีกแล้วใส่แพมเพิร์ดมาเออใส่แพมเพิร์ดมาใช่ต้องใส่แพมเพิร์ดมาแล้วแล้วเนี่ยไม่เตรียมตัวกันบ้างเหรอก็เวลาพูดเสียงซานเดี๋ยวเด็กกระจายตัวกลุ่มเดียวแล้วเขากลัวมากเลยแล้วเขากลัวไม่มีใครเชื่อนะครับต้องมาจับเข่าตะลันนะเชื่อกูหน่อยเถอะแล้วแต่ละสิ่งที่พูดไม่มีอะไรมากนะฮะคือเชื่อพยายามบอกสังคมบอกคนในประเทศนี้หนึ่งต้องเชื่อเรื่องตำแหน่งครับยศถาบรรดาศักดิ์ต้องเชื่อเรื่องนี้เพราะไปอ้างว่าไงพลเอกเปรมตุลสุนนท์ไม่ต้องไปพูดถึงอันนี้เรากำลังพูดถึงที่เขาออกรายการฟันธงเมื่อคืนนะผมมีภาพนิดนึงขอภาพรัฐบุคคลหน่อยครับนะทีมงานขอภาพเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงพลเอกเปรมในเรื่องของการเป็นประธานองคมนตรีหรือองคมนตรีเอาเรื่องแค่ว่าเป็นรัฐบุรุษใช่ไหมเสร็จแมนอะใช่ไหมนี่นะฮะนี่คือรายการนี้แน่ๆไม่ผมตลกอาจารย์สุขุมนี่นั่งมองหน้าแบบตายละ
ตอนนี้มีคลิปอยู่ใน YouTube แล้วนะครับก็ติดเต็มๆเลยนั่งคุยกับไดโนเสาร์รู้สุดท้ายคือเสียงพูดนี่เสียงสั่นเลยคือแบบไม่รู้จะช็อกเมื่อไหร่อ่ะพูดเหมือนกันเลยนะอยู่เหมือนใกล้ผู้สารมันมาแอบอ้างเรื่องนี้ใช่คือแอบอ้างเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อ้างโน่นนี่คนพวกนี้เนี่ยนะครับเหมือนกันหมดที่สำคัญนะฮะเดี๋ยวผมขอภาพต่อไปบอกว่าคือคิดแทนในหลวงนะครับขอภาพคิดแทนในหลวงอันนี้เนี่ยสุดยอดเลยหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่นี่คือคำพูดของเขาเลยนาทีที่4ปุ๊บผมปุ๊บผมก็ไปเปิดดูเลยเฮ้ยจริงๆด้วยนาทีที่4นะนี่ไอ้ข้างบนไม่ใช่นะโอ้พระเจ้าไม่ใช่ แต่ว่าเขาพูดว่าตำแหน่งรัฐบุรุษเป็นตำแหน่งที่รับสนองพระราชองค์การคือหมายความว่าคิดแทนในหลวงโอ้โอ้โอ้พระเจ้าโอ้คือเขาไอ้แบบนี้นี่มันเข้าข่ายนะพูดตรงๆนะนี่1-2แล้วเนี่ยมีอีกเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะวิพากษ์แล้วก็คือตรงนี้ไม่ได้วิพากษ์เฉพาะตัวมีภาคขบวนการครับนะครับเพราะว่าคนนี้ถือเป็นตัวแทนคนหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนที่ออกมานั่นแหละคือแก่กะโหลกกะลาที่ออกมาทุกวันนี้90กว่าแล้วถูกเพื่อนถีบออกไปมีอะไรไหมที่เขาบอกอ่ะไม่ผมนี่ผมว่าเตียนเลยก็คือตรงที่บอกว่าเขาไม่ได้บอกให้พลเอกเปรมเป็นนายกนะเขาพลิกลิ้นจริงๆเขาพลิกลิ้นจริงจริงแล้วเขาพูดนะแต่ว่าไม่มีแต่ก็อาจารย์ตะคุบอกเชื่อโอเคไม่ต้อนละผมแบบไม่ต้อนละนะฮะแล้วเสร็จแล้วไปบอกไอ้เรื่องนี้ว่าจะให้พลเอกเปรมเนี่ยเป็นคนถือฎีกาทูล9ใช่ฮะรับสนองพระราชองค์การแล้วก็ขอรับสนองว่าให้ในหลวงตัดอะไรเขาได้ช่องข้อช่องอาจารย์สุขุมเลยถ้าในหลวงตัดบอกว่าให้เลือกตั้งเอาไหมแกหัวเราะเฮ้อไปไม่เป็นเลยนะเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เกิดจากที่ไม่คาดฝันอันนี้มันเป็นการตั้งใจวางแผนที่ล้มล้างมันตั้งใจอ่ะมันก็เลยมองทำให้สังคมทั้งประเทศเนี่ยมองเรื่องสมคบคิดและที่สำคัญชอบอาจารย์สุขุมพูดอย่างคำไทยพูดเรื่องว่าพูดเรื่องว่าเมื่อตอนผมนะตอนนั้นปีสามารถเท่ากับผม5ขวบแต่ตอนนี้ผมจบปริญญาตรีแล้วตีไม่ได้ถูกไหมใช่นะคืออยู่เนี่ยจะเอาบารมีของในหลวงเนี่ยครับคือทำมาแล้วตั้งหลายครั้งเขาพูดคำว่าพระบารมีนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า20คำนะแบบบารมีปั๊บโอ้โหจนจะมีคนถามอะคือคุณจอมถามว่าพระบารมีนะฮะแสดงว่าคนไทยไม่โตใช่ไหมเพิ่งแต่พระบรมีตลอดคนไทยไม่โตใช่ไหมบอกยังโตไม่ได้โอ้โหเห็นไหมสายอยู่บอกยังโตไม่ได้ต้องอีกสักพักหนึ่งโอ้โหบอกโอ้โหคุณจะโกรธทำไมไอ้ธานินทร์ในวิเชียรอีกคนหนึ่งตายเดียวกันเลยก็ผมบอกพี่แล้วไงว่าอย่าวิพากษ์แค่สายหยุดทั้งขบวนการนี่คือแนวคิดตรรกะของเขาคนในขบวนการเนี้ยอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้มันไม่ใช่ว่าผมดีใจอย่างนะมาถึงวันนี้ดีใจอย่างว่าสิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าท่านผู้ชมอย่าเชื่อว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างพรรคการเมืองสองพรรคนะเป็นความขัดแย้งของระบอบนะครับใช่ครับนี่แหละครับคือตัวแทนของระบอบออกมาแล้วคือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการอนุรักษนิยมโคตรเก่าเลยอนุรักษ์นิยมสามานใช่ไหมใช่เราเรียกกันและที่สำคัญนะตอนนี้นะฮะระบอบอนุรักษ์นิยมสามานเนี่ยต่างประเทศหลายประเทศรวมทั้งภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะถือว่าเป็นภัยความมั่นคงของภูมิภาคเรียบร้อยแล้วใช่ฉะนั้นนะฮะไม่ต้องไปห่วงว่าพวกเขาจะมีชีวิตงอกงามได้คนพวกนี้มีแต่ว่านับวันร่วงโรยไปโรยไปโรยไปก็จะตอนนี้ก็พยายาม13แล้วผมเห็นเขาพูดนี่นะเสียงสั่นนี่นะผมแบบไม่ตอนนี้ก็พยายามจะส่งไอ้พวกประเภทสมุนกะเรวลากทั้งหลายออกมานะฮะหวังว่าที่จะพิทักษ์รักษาความคิดแบบนี้เนี่ยแต่ออกมาแล้วกลายเป็นพวกฟาสซิสต์หมดเลยนี่ก็ปปส.เป็นต้นใช่นี่ก็ฟาสซิสต์เต็มตัวเลยนะครับโอ้โหแล้วฟาสซิสต์สุดยอดนี่น่าจะต้องไอ้องค์กรเก็บขยะเนี่ยนะไม่รู้ไม่ฮะคุณตั้มผมอยากจะบอกเลยว่าไอ้องค์กรเก็บขยะเนี่ยนะมันออกมาในนามของฟาสซิสต์นั่นแหละนะเป็นสาขาหนึ่งของฟาสซิสต์เดี๋ยวเรื่องไอ้เก็บขยะเนี่ยเบรกสองนิดหน่อยไม่กำลังจะเปรียบเทียบให้ฟังว่านาซีเนี่ยนะฮะมีบล็อกเชื้อเซนเซอร์มีเอสเอสแล้วก็ที่พัฒนาเป็นเอสเอสก็ทำหน้าที่อย่างเงี้ยฮะคือไปฆ่าคนไล่คนจัดการคนครับครับนี่คือสันดานฟาสซิสต์ครับมุสโสลินีก็ทำอย่างนี้
ในญี่ปุ่นก็ทำอย่างนี้ในเยอรมันก็ทำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่มันกำลังทำผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าคุณจะทำแล้วเนี่ยคุณคิดหรือว่าคุณทำได้ข้างเดียวผมพูดแค่นี้เมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมบอกว่าแต่ถ้าตุลาการศาลนูนแน่จริงนะฮะเปิดเฟซบุ๊กกดไลค์สิเอ้ยอันนี้ไม่ได้นะคือผมจะบอกให้ไม่ได้ไลค์เนี่ยจริงๆแล้วมันซื้อกันได้ซื้อได้ครับไม่ใช่ซื้อคือแน่จริงให้กดให้แสดงความเห็นนะคือกดไลค์กดแชร์เนี่ยทำซีถ้าหาเบาไม่เดี๋ยวเขาจะอ้างไงว่าเพจเขาเนี่ยมีคนไลค์เยอะอย่างตอนนี้องค์กรเก็บขยะนี่นะเดี๋ยวเกินไปนิดหน่อยละก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนไปไลค์เขาแล้วเนี่ย 70,000 รายนะฮะซึ่งผมฟันธงเลยว่ามันเป็นการซื้อไลค์ได้นะฮะแล้วก็ไป 70,000 รายถ้าคุณไปดูสิครับว่ามีคนที่ participate หมายถึงว่าร่วมคอมเมนต์หรือร่วมแชร์ร่วมอะไรกี่คนกี่คนนะคือเพราะว่าอันนี้เป็นกระบวนการที่พรรคแมงสามนี่เขาทำอย่างนี้ตลอดจะเห็นว่าสิริโชคอภิสิทธิ์หูยมีคนไลค์เพียบเต็มเทียบเท่ากับนั่นเลยเทียบเท่ากับเว็บโป้ไม่ไอ้แบบนี้นี่เรารู้กันอยู่นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีการโฆษณานะครับรับขายไลค์เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้เขามีวิธีการคือ299บาทโอนไปให้เขาสอนวิธีการทำให้ใช่วิธีหางเงินในนี้แล้วตอนนี้ในโซเชียลนี่ก็ทำนี่ผมฝากรูปหนึ่งไว้ให้ผู้สารแล้วมาดูหน่อยได้ไหมครับเขาเรียกว่าเปรตสารเปรตสารเปรตเหรอนี่ครับเอาขึ้นมาได้นะสารเปรตเหมือนสารประหลอดไหมครับคือนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่ากุมภันธ์เปรตนะก็มีอันท้าโตเท่าหม้อสัตว์นั้นเคยเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีไม่เป็นธรรมหรอครับอันนี้ผมฝากเอาไว้นะครับจำใส่หัวกะโหลกไว้กันเลยอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นภาพวาดของศิลปินดังนะฮะศิลปินท่านนี้เขาเคยวาดภาพคล้ายๆกาขาวหรืออะไรกาแล้วสันดานกาเป็นทีวอนพระอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วอันนี้เป็นพุทธวจนะอันนี้เป็นพุทธวจนะนะใช่คือไอ้คนพวกนี้นะฮะจำไว้เลยนะครับนี่ผมก็ไม่ใช่คนที่เขาเรียกอะไรนะอยู่ในศาสนาอะไรมากมายแต่ผมอ่านผมเห็นรูปนี้แล้วบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ในชาติหน้าป่วยเนี่ยไม่เขาไม่เชื่อแก่แล้วเป็นไส้เลื่อนขนาดนี้เขาไม่เชื่อหรอกนะเพราะว่าไม่แน่เลยคนพวกนี้เขาเชื่อสิ่งงมงายเยอะคือต้องให้เขาดูนะคนพวกนี้เขาจะเชื่อในเขากลัวเรื่องพวกนี้นะผมบอกได้เลยนะคือพวกนี้เขาไม่ได้รู้พูดเหตุผลเนี่ยเขากลัวเขาไม่กลัวก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะครับเอาลงได้แล้วครับผมดูแล้วผมกุมใจนะฮะเดี๋ยวตอนนี้วันนี้สี่ทุ่มนะครับที่วันนี้วันศุกร์เนี่ยเรารายการเราแค่สี่ทุ่มเดี๋ยวขอพักเบรกตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกที่สองมาว่ากันเต็มเต็มทีนึงตอนนี้ขอพักสักครู่ครับครับผม8180634484ครับอย่าลืมครับลิชี่มีดีที่อร่อยครับส่งทั่วประเทศครับส่งทั่วประเทศครับคราวนี้กลับมาที่เข้าประเด็นต่อเมื่อกี้นี้เราค้างไว้เรื่องของไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรเลยนะไอ้แก๊งไอ้แก๊งนั้นน่ะคือมันจะเป็นในทีมล่าแม่มดน่ะอ๋อไอ้คนที่อยู่จะมาเป็นไอ้เหรียญทองอ่ะขยะเหรียญทองจะเป็นแก๊งเก็บขยะอะไรทำนองเนี้ยมันว่ายังไงเดี๋ยวผมขอดูภาพเหรียญทองก่อนได้ไหมได้ว่าเห็นหน้าตาชัดๆนะแล้วเหรียญทองหน้าตรงอันนี้นี่โอ้ตรงนี้ใส่ม้าได้เลยนี่เนี่ยม้าแบบม้าลูกลูกกลมๆนะแล้วก็มีกระบาดอะเล็งได้เลยเนี่ยแต่รู้สึกว่าหน้านี้เขาไม่ใช่ชอบนะเพราะผมเห็นหน้าตรงนี้เขาผมยังงงเลยนะว่าเฮ้ยไม่ใช่คนนี้เหรอใช่ผมดูแล้วหลายๆภาพคือคนนี้แน่นอนเพราะว่าภาพอื่นๆที่เขาเห็นเนี่ยร้อยต่อมาครับเหรียญทองขยะนะครับเขาจะมักจะใช้ภาพนี้เป็นภาพหลักนะฮะเต็มหมวกเนี่ยแม่ดูผอมแต่จริงๆเนี่ยหน้ากลมบอกดูไว้หลายๆมุมนะครับจะได้จำหน้าเล็งตรงไหนก็ได้นะตรงข้างหน้าเล็งตรงเล็งข้างเนี่ยได้หมดนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาก็ทำตอนนี้เขาทำเป็นขอภาพต่อมานะครับองค์กรเก็บขยะนะครับเก็บขยะแผ่นดินนะฮะตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามีที่บอกว่าไลค์เท่าไหร่เนี่ย 70,000 ไลค์แล้วนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมฟังเนี่ยเขาเพิ่งออกรายการวิทยุนะเขาบอกว่ามีคนมาสนับสนุนเขาเนี่ยหลายสิบล้านคนแล้ว ผมก็เพิ่งจำได้ว่าผมเก็บภาพมามีไม่ถึงแสนไลค์เนี่ยมี 70,000 ไลค์ซึ่งก็บอกแล้วว่าไลค์เนี่ยมันซื้อกันได้นะครับแต่เขามีขนาดนี้นี่เขาเลือกตั้งเนี่ยผมถึงว่านะนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยต้องเป็นหมอที่
ไม่ตกเลขก็ต้องเป็นบ้าคือเอาตัวเลขมาอย่างไหนอ่ะมีคนสนับสนุนเป็น10ล้านคนนะฮะเพราะไม่ใช่แค่นั้นเขายังบอกต่อไปนะว่าองค์กรเก็บขยะของเขาเนี่ยต่อไปยังมีเงินทุนเนี่ยหลายพันล้านโอ้โหมาลอยแล้วนี่นะถึงบอกว่าไม่ตกเลขก็ต้องเป็นบ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยขอรูปแรกมาดูนิดนะฮะจะดูโง่เฮงหน้าตรงนะดูหน้าตรงนะฮะคือคนเนี้ยคิ้วไม่มีนะคิ้วเป็นคนคิ้วไม่มีเนี่ยโง่เฮงไม่มีเป็นคนที่ไม่มีเงินนะเป็นผอ.ยังไงก็แล้วแต่ละผมเชื่อว่าเป็นคนไม่รวยค่อนข้างลำบากอาภัพไม่รู้นะเนี่ยลักษณะนี้คือคนอาภัพอ่ะคือจะเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้แต่ผมคิดว่าหนึ่งก็คือเป็นคนที่ต้องการขาดเหมือนขาดความต้องการให้มีคนสนใจก็นี่ไงเขาถึงมาทำอะไรก็ไม่ก็นี่ไงฮะเนี่ยตรงนี้มันคือผลจากที่เขาขาดไงจากดูผมไม่รู้จักตัวตนเขานะรู้จักคือดูจากโง่เฮงเนี่ยคือคนไม่มีคิ้วเนี่ยผมจะไม่ครบปกติเป็นปกติผมแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ครบคนอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเป็นคนที่แบบครบไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ครบไม่ได้ตาตีเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีคิ้วอย่างเงี้ยคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยคิ้วจะดกนะอย่างเตียวหุยกนอูเนี่ยคิ้วจะดกแบบเข้มเลยนั่นน่ะโหไม่แน่นายมาร์กเนี่ยอภิสิทธิ์เนี่ยก็คิ้วดกนะผมต้องดูลักษณะคิ้วด้วยไม่ใช่คิ้วถ้าคิ้วดกนะแต่ว่าคิ้วโกงเป็นคันสอนเนี่ยตุ๊ดแล้วตอนนี้เนี่ยอันเนี้ยมีดีอย่างเดียวคือจมูกจมูกถือว่าจะโอเคใช้ได้แต่จมูกนี่คือช่วงวัยกลางคนนี่แปลว่าเลยไปแล้วตอนนี้เนี่ยคือหมดแล้วแล้วกำลังแสวงหาว่าถ้าทีลักษณะการสร้างองค์กรนี้ขึ้นมานะไม่มีวัตถุประสงค์อื่นแต่ต้องการหาเงินทุนพอเขาบอกว่าจะมีเงินทุนเข้ามาองค์กรเขาเนี่ยเป็นพันล้านอย่าลืมนะตกใจเลยนะผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่กำลังหาเงินดีไม่มีนี่อยู่เรื่องราวกับนี้ด้วยฮะคือก่อนที่จะตั้งองค์กรเวนอะไรเนี่ยมีเรื่องยิง M79 บนหลังคาดาฟ้าตรงห้องผ่าตัดใช่ไหมใช่จำได้ไหมที่ตึกไอ้โรงพยาบาลเนี่ยคืออยู่ๆเนี่ยมีระเบิดลงไปตุ้มลูกหนึ่งแล้วมีภาพออกมาคือทางไอ้เนี่ยแหละมันให้รูปมาแต่ฟ้าคือรูโบบอกเนี่ยโดน N19นะครับถ้าดาดฟ้านี่มันไปไม่ได้เลยก็นี่มันอันนี้มันให้มาไงแล้วเสร็จแล้วตำรวจจะขอสืบสวนสอบสวนบอกไม่ให้เข้าใช่จำได้ไหมตรงนี้ฮะคือที่จริงนะตรงเวทีแจ้งวัฒนะผมบอกได้เลยว่ามีการยิงกันเนี่ยนะฮะเกือบทุกคืนเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังคือผมก็อยู่ใกล้นะแต่ว่าไม่ใกล้ถึงขนาดนั้นคนที่อยู่ใกล้ขนาดนั้นน่ะเขาเล่าให้ฟังเลยว่ามันมีเสียงปืนดังตลอดนะขนาดว่าเขาไม่กล้านอนบนเตียงเลยเพราะกลัวลูกหลงจะเข้ามาโดนต้องนอนที่พื้นเลยนะฮะโดยไม่รู้ว่าฝ่ายไหนยิงฝ่ายไหนหรือกาดยิงกันเองหรืออะไรไม่รู้อ่ะเพราะว่ากระสุนที่มาเนี่ยมันวิถีมันมาจากในเวทีชุมนุมมันมาจากด้านนั้นแต่ก็เป็นการปิดข่าวกันตลอดเวลาก็ตรงนี้นี่ถ้าถามว่าไอ้กรณีองค์กรขยะเนี่ยนะเนี่ยผมนี่องค์กรขยะผิดไหมตรวจสอบตกเขาว่าเก็บเขาจะมาเก็บองค์กรขยะเนี่ยคือมีการสร้างองค์กรมาแบบมีวาระซ่อนเร้นพอเขาพูดเงินทุนเป็นพันล้านนี่ผมก็ขำแล้วก็เป็นลักษณะเพ้อเจ้อคือเป็นความคิดเพ้อเจ้อนะฮะที่ว่าคิดไปถ้าทำนี้ไปจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นนั้นมานี่คือพูดกันตรงไปตรงมานะฮะถ้าคุณมีฝีมือจริงๆเห็นนะเอ๊ะหรือว่านี่เขาหรือว่านี่เขากำลังจะออกมาหลอกเงินประธานกปปส.มีสิเออเพราะว่าผมดูนะเพราะผมดูที่เขาโพสต์นะเขาบอกว่าเขาจะมีทีมกำจัดขยะเนี่ย1ล้านทีมภายใน2เดือนแปลว่าอะไรประธานเชื่อเลยเชื่อไปเลย1ล้านทีมสมมุตินะทีมละ1คนแปลว่าเขาต้องมีทีมของเขาเนี่ย1ล้านคนนะใช่มั้ยใช่ๆโอ้โหเนี่ยนี่จำนวนทหารในประเทศไทยนะจะเกินหน้าสุดแท้เดี๋ยวที่พบสสเนี่ยออกมาบอกใช่มั้ยมี 300,000 400,000 คนครับแล้วนี่มันล้าน
เนื้อแล้วทำอะไรอ่ะก็ผมถึงบอกว่าถ้าเขาไม่บ้าก็ต้องเขาต้องตกเลขหรืออีกอย่างก็คืออัจฉริยะมากคือจะหลอกเป็นประธานกปปส.นี่แหละใช่แหละครับผมฟังตัวเลขแล้วผมก็เออมันเขาเรียกอะไรมันเป็นลักษณะหนึ่งของคนเนี่ยนะฮะที่มีคนเนี่ยจริงๆแล้วมีกำลังอยู่เนี่ยไม่มากเหมือนหมาตัวเล็กต้องเห่าดังหมาตัวเล็กมันก็เห่าดังนะฮะไม่กองนี่เป็นเรื่องปกติกองอับปีกองอับปีแต่ผมไม่ต้องปีก็ดังตอนนี้ประมวลแล้วผมค่อนข้างคิดว่าเขากำลังเมคตัวเลขเพื่อหลอกประธานกปปส.เพราะว่าเชื่อว่าขนาดเลขากปปส.ยังหลอกได้เลยกูก็น่าจะได้บ้างนะประธานโง่เพราะว่าคือสิ่งที่เขากำลังจะทำนี่นะครับคือการที่เขามองคนอื่นว่าเป็นขยะสังคมเนี่ยก็ไม่ไหวมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแรกที่เคยคิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะผมขอภาพขยะสังคมหน่อยครับทีมงานครับนะฮะคือในอดีตเนี่ยมันมีมาแล้วคนที่มองคนอื่นเนี่ยว่าไม่ใช่คนมองคนอื่นว่าเป็นขยะต้องกำจัดออกไปนะฮะก็คือตั้งแต่สมัยนาซีเนี่ยเขาบอกว่าคุณพวกยิวเนี่ยเป็นขยะต้องขยะต้องกำจัดออกไปก็กำจัดออกไป3ล้านคนใช่ไหมที่หรือ6ล้านคนไม่รู้จีนหรือว่าจีนญี่ปุ่นในจีนเนี่ยคือญี่ปุ่นมองคนจีนเนี่ยเป็นขยะใช่ครับก็เข้าไปทดลองเซี่ยงไฮ้มั้งในแมนจูเรียนะเข้าไปทดลองพวกไบโอเคมีเนี่ยตายเป็นคนเป็นแสนนะฮะโดนเอาไปทำทดลองเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหรือในราวันด้านะฮะเนี่ยเขาบอกพวกทุตซี่ใช่ไหมใช่ครับพวกฮูตูเนี่ยฆ่าทุตซี่ภายใน3วันเนี่ยตายเป็น 300,000 นะฮะเพราะว่าเขาก็คือปลูกฝังมันว่าคนทุตซี่เนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นแมลงสาบฆ่าได้ไม่ผิดนะฮะนี่อะไรเนี่ยในเขมรแดงหรือมีกรุงเทพฯคนถามว่ากรุงเทพสมัยก่อนนะฮะที่เราก็เคยมีอย่างนี้มาแล้วว่าเอาคนไปแขวนคอตายแล้วก็เอาเก้าอี้ไปตีได้คือนี่เขาไปอ้างว่านี่ไม่ใช่คนไทยเป็นเวียนเป็นเวียดนามพวกเวียดนามคือเขาก็บอกว่าคือพวกที่มินไม่สาเหตุเพราะอะไรที่เป็นยวนรู้ไหมครับไม่ใส่รองเท้าก็มึงถอดเขาไปแล้วเขาวิ่งหนีมึงอ่ะเนี่ยรูปนี้นะรูปนี้นะผมอยู่ด้วยนะรูปเนี้ยไม่ใช่เด็กที่ยิ้มนะไม่ใช่ในรูปมันมีเด็กคนหนึ่งที่ยิ้มแล้วคนที่กำลังโดนตีเนี่ยเป็นเพื่อนของอาจารย์พิชิตนะใช่ครับเนี่ยรูปนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ละในคนในเหตุการณ์6ตุลาวันนั้นวันนี้ก็ยังแยกออกเป็น2ซีกอยู่ครับนะครับนี่คือการแตกแยกสังคมและจะเก็บขยะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือการที่มองคนไม่เป็นคนมองคนว่าเป็นขยะต้องเก็บทิ้งไปนะฮะก็ในมุมกลับกันเราก็ต้องมองได้ว่าคนแบบเขาก็เป็นขยะได้เหมือนกันผมคิดว่าคนที่ผู้ที่มองคนอื่นเนี่ยเป็นขยะเนี่ยผู้นั้นแหละครับคือขยะที่แท้จริงขยะพูดได้คือมันเป็นเศษเราไม่เคยคิดเลยว่าใครแม้แต่ผมเห็นคนที่เป็นคนเก็บขยะจริงๆนะผมยังบางทีผมยังรู้สึกเลยว่าเขาอาจจะมีชีวิตที่แฮปปี้ก็ได้เมื่อเขาต้องมาสนใจอะไรมากนะฮะก็ตรงนี้นี่จริงๆแล้วองค์กรขยะนะครับพูดตรงว่าไม่ต้องมาสนใจมันครับหมาเห่าใบตองแห้งนะครับเพราะคนนี้เนี่ยประวัติไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็เป็นคนไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าที่ตรวจสอบมาแล้วนะครับคือไม่มีอะไรเลยอยากดังก็ต้องโผล่ให้ก่อนโผล่ให้ก่อนคือแค่อยากดังแล้วดังเพื่อต้องการวัตถุมีวัตถุประสงค์ผมคิดว่านะครับเพื่อต้องการอะไรบางอย่างนั่นแหละไอ้เรื่องตำแหน่งหน้าที่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วถ้าต้องการก็บอกแล้วไม่มีคิ้วนี่คือไม่มีเงินแล้วก็มีปัญหาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องหนี้สินด้วยซ้ำไปนะครับก็ไม่รู้แหละถ้าคิดว่าหลอกท่านประธานกปปส.ได้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วกันนะครับก็ว่าเงินทุนขององค์กรเป็นพันล้านที่ผมขำกิ้งเลยแบบโอ้ยแล้วคราวนี้มาดูประเด็นการเมืองแต่มันมีบางคนเป็นขยะจริงๆนะใครแถวลำพูนเนี่ยเขาไล่ขยะใครนะแถวลำพูนลำพูนหนอก็นี่ไงก็ตอนเนี้ยนะคือก็คือคนที่ไม่เห็นคนอื่นเป็นคนอีกเหมือนกันใช่ไหมคนนี้เขาก็เลยโดนคนอื่นมองเขาว่าเป็นขยะมีรูปผมมีรูปนะฮะวันนี้คือมีปรากฏการณ์ที่ลำพูนเนี่ยนะในไฟล์ชื่อลำพูนไล่ไม่ต้องบอกว่าใครอ่ะลำพูนไล่สมชัยนะฮะมันไปนี่เอามาดูเลยฮะไล่เรียงกันไปเลยมีเป็น10ลูกนะนี่เป็นตัวอย่างนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ
คือข่าวเนี่ยนะฮะนี่อยู่หน้าสารกลางเนี่ยข่าวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีแค่คนบอกเฮ้ยไอ้สมชายมันจะไปลำพูนได้เรื่องเลยครับครับเนี่ยฮะสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยอันนี้สะใจมากตรงๆนะฮะเขารับไม่ได้กันนะฮะเพราะจริงๆนายสมชายเนี่ยเป็นคนที่ไร้วุฒิภาวะที่สุดในความเห็นผมไอ้คนที่เลวกว่านั้นคือคนที่เลือกนายสมชายไปเป็นกกต.คือมันไม่มีสมองเลยเรียกคนเหมือนไปเป็นกกต.เนี่ยไม่ผมคิดว่าเขาเจตนาเลือกมาแล้วก็เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นภารกิจที่ขัดขวางการเลือกตั้งใช่ที่ที่เราใครส่งมาเกิดเนี่ยท่านดูเนี่ยใครส่งมาเกิดก็ไม่รู้ก็ลูกน้องของสยุทธไม่ใช่เหรอใช่ใช่เมื่อวานทั้งนั้นทั้งลูกน้องเลยแล้วอันนี้เขาก็ทำการประชาพันธกิจไปเลยนะฮะแต่ดูภาพมุมซ้ายบนนะครับคนที่ยืนตรงกลางนี่เป็นประธานกกต.ไม่มีใครเขาว่าอะไรเลยใช่ไหมครับเขาก็ยืนอยู่กับประชาชนได้แต่ไอ้สมชายล่ะก็ไม่มาเป็นหมาหางด้วนอยู่ตัวเดียวไม่มาจริงๆเนี่ยเขาพูดกันนะฮะว่านายสมชายเนี่ยนะครับเวลาไปประชุมในกกต.เนี่ยปากไม่มีนะฮะไม่กล้าพูดก็ที่ประชุมรัฐบาลไงประชุมรัฐบาลนะที่ไปขอว่าจะขอเลื่อนอะไรไม่เลื่อนอ่ะตอนก่อนหน้านี้ก่อนเข้าประชุมเนี่ยโอ้โหจ๊อด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 อ๋อแปลว่าแต่เข้าที่ประชุมนี่ไม่เอาไม่พูดนี่แต่เขียนเฟซบุ๊กไงคือไอ้เฟซบุ๊กนี่มันเรื่องเด็กๆนะเด็กๆเขาเล่นกันคุณน่ะทำนั่นไหนอะไรนะฮะผมบอกตรงนะคุณมีความสุขกับการเขียนเฟซบุ๊กเนี่ยผมว่าคุณไม่มีความคุณเอาเวลาเขียนเฟซบุ๊กไปทำงานดีกว่าเราจ้างคุณแพงนะไม่ใช่จ้างถูกๆนะประชาชนจ้างแพงนะจริงแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณทำงานไม่คุ้มค่าจ้างอ่ะผมเป็นคุณผมอายเขาอ่ะโดนเขาด่าทั่วประเทศเนี่ยผมลาออกไปแล้วแต่ผมรู้ว่าคุณไม่ลาออกเพราะคนอย่างคุณนั้นอาดานนะฮะถึงจะโดนอย่างนี้คุณก็ไม่ลาออกไอ้อย่างนี้ฮะคือขยะของจริงวิตายพี่ทำไมอ่ะมีท่านผู้ชมบางท่านเอสเปนบอกว่าพวกเรานี่คือขยะสังคมโอ้ยเขาเตรียมจะมาแล้วแบบเนี้ยจำหน้าไว้นะจำไว้จำหน้าไว้นะ582อ่ะระวังเถอะขยะสังคมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนเนี่ยที่มองคนอื่นเนี่ยไม่เท่าเทียมกันดูถูกคนอื่นใช่ฮะพวกคุณเองนี่นะฮะอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะที่ประเภทผมก็รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะผมขี้เกียจพูดมากนะครับระวังไว้ก็แล้วกันนะมันมีสิทธิ์นะผมว่านะฮะคือการที่เขาทำขบวนการอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะจุดชนวนอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วกลายเป็นเกิดสงครามกลางเมืองหรือแบบลาวันด้าเลยก็ได้นะฮะคืออย่างลาวันด้านี่ก็คือมีการบอกอย่างเงี้ยว่าอีกฝ่ายนึงคือขยะอีกฝ่ายนึงเป็นแมงสาบเก็บมันได้ห้ามมันได้นะฮะเนี่ยมันตอนนี้อุณหภูมิการเมืองอื่นๆนี่นะมันเหมือนเย็นลงนะครับผมก็ไม่รู้ว่านายเหรียญทองเนี่ยจะมาทำให้เกิดลาวันด้าหรือเปล่าคือศักยภาพของในแพทย์เหรียญทองเนี่ยไม่ถึงหรอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในตัวเขาเนี่ยมันเฟกโกหกทั้งนั้นนะครับคือมันโกหกเนี่ยโกงตัวเองตั้งแต่ออกแอคชั่นเอาลูกไปดันเดี๋ยวผมไปดันโลกอย่างเงี้ยผมเสริมเรื่องหนึ่งคือเขาโพสต์บอกว่าที่เวทีแจ้งวัฒนะเนี่ยมาชุมนุมปุ๊บนะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ยจะจัดอาหาร3มื้อตลอดนะครับความจริงก็คือไม่มีผมไม่มีให้นะครับแต่ว่าเขาโพสต์แบบเก๋มากเลยโรงพยาบาลจะจัดอาหารให้ผู้ชุมสามมื้อตลอดเวลามากินที่โรงพยาบาลได้เลยครับไม่มีก็ไม่มีไงจัดที่อาบน้ำอย่างดีให้น้ำห้องท่าให้ปรากฏว่าไปให้อาบน้ำเนี่ยตรงอะไรห้องน้ำคนงานหรือห้องน้ำคนขับรถอะไรไม่รู้ในตรงที่จอดรถแล้วพวกกาดเนี่ยก็แบบว่ามาแบบว่าสบายสบายมากเลยข้าฟ้าเข้ามาเดินเข้าลงใช่ไหมจนแบบฝ่ายอื่นๆของโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็อึดอัดเลยนะว่าทำไมมากันชุดอย่างเงี้ยมาโรงพยาบาลแบบว่าข้าฟ้าเข้ามาเดินเปื่อยอกเดินก็ตรงนี้นะตอนนี้ก็ตรงเงี้ยไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะนะครับรักษาการการเมืองในซีฝ่ายในตอนนี้มันสุกสุดสัปดาห์เนี่ยจะเย็นลงนะครับสัปดาห์หน้าก็ประเมินวิเคราะห์กันว่าก็ไม่มีอะไรนะครับสุเทพก็จะต้องลำบากอยู่ในสวนลุมต่อไปอีกสักระยะหนึ่งไม่จริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านมีรูปการประชุมปลัดกระทรวงกันก็ลองขึ้นมาดูนะผมจำเมื่อวานนี้ผมอยากจะบอกนะฮะจริงๆ นะฮะวันนี้เนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าอำนาจรัฐเนี่ยนะฮะของรัฐบาลเนี่ย
ยังมีความเข้มแข็งที่สูงมากๆนะครับปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขคนเดียวเนี่ยไม่เข้าประชุมเนี่ยก็ดีฮะจะได้รู้กันไปใครที่รู้ไหมวันนี้12หน่วยงานเนี่ยมีไม่มา1หน่วยแล้วรู้ไหมเขาว่ายังไงเขาบอกเขาก็ยังแข็งขืนอยู่นะแล้วก็หาทางออกช่วยตัวเองบอกว่าที่เขาไม่ไปเนื่องจากติดประชุมกับไอ้ปปช.เรื่องโครงการต่อต้านโกงคือนี่ถ้าหากว่านะปปช.ดิถ้าหากไม่กลัวนี่คือแสดงออกมาเห็นแล้วว่าครับเรียกปากกล้าแต่ขาสั่นไม่นี่นี่แปลว่ากลัวแล้วแต่แรกนี่เขาบอกว่าเขาไม่มาแต่ว่าตอนนี้เริ่มหาบอกว่าแกตัวว่าที่ไม่มาเพราะอะไรแต่แรกเรียกปากกล้าขาสั่นนะฮะการออกง่ายมากคือก็ทำไปเด็ดครับคือไม่มาดีนะฮะจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะเวลาเขาเอาคืนเนี่ยจะได้เจ็บๆหน่อยคุณจะเจริญรุ่งเรืองนะฮะคุณมั่นใจเนี่ยคุณไม่ขึ้นเวทีของกปปส.เลยถูกไหมจะได้แบบว่าคุณจะได้เจริญรุ่งเรืองสุดๆพูดแล้วเรื่องตลกอีกอย่างนึงนะที่เขาพูดกันก็คือว่าหมอคนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีปัญหากับพวกแพทย์ชนบทแล้วนะมีแล้วใช่มีแล้วนะครับไอ้เรื่องไอ้ที่งบอะไรนะ30บาทหรืออะไรเนี่ยหรืองบไอ้อะไรนะสาธารณสุขอะไรเงี้ยฟรีพอพีใช่มั้ยฟรีพอพีอะไรเนี่ยนะมีตัวเวลาตรวจไอ้เรื่องไอ้เช็คเวลาเรื่องที่จะเป็นค่าตัวกันเนี่ยแหละเริ่มมีปัญหาใช่นะครับคือคนอยากได้เงินแต่ไม่อยากทำงานน่ะเยอะเยอะไอพีโฟพีเนี่ยนะแล้วคราวนี้กันไปนะครับแล้วคราวนี้มาดูงานสัปดาห์หน้าเมื่อกี้มีเอสเมสมาถามว่าจะกล้าปฏิวัติไหมไม่เพราะไงพี่คือผมตอบให้ฟังกันละกันจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะถ้ามันจะเกิดการรัฐประหารเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดการปะทะที่รุนแรงนะครับระหว่างกลุ่มสองกลุ่มแล้วทหารเนี่ยก็ออกมานะฮะอันนั้นถึงจะทำได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ข้อสอวรสอพูดเมื่อวานเนี่ยชัดเจนอย่างนึงว่าก็คือว่าไม่อยากให้มีการปะทะกันถ้ามันไม่มีการปะทะกันเนี่ยทหารไม่มีข้ออ้างก็ไม่มีข้ออ้างจะออกมานะฮะถ้าออกมาแล้วนะฮะเขาก็โอเคว่ากันไปนะเขาจะไปทำไปแบบอียิปต์หรือเปล่ามันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจริงๆเมืองไทยไม่ใช่อียิปต์เพราะว่าวิสัยต่างกันเยอะการสนับสนุนของต่างชาติกับเราเนี่ยนะครับกับรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยนะมันมีความสนับสนุนที่สูงมากนะครับอยากจะทำก็ลองทำดูสิไม่มีใครว่าอะไรเขาเชียร์กันแหลกคือไม่ความเป็นผมคือมันไม่เราไม่บอกว่าจะมีหรือไม่มีนะแต่เราเชื่อว่าไม่กล้าถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้แม้ว่าจะเอาโผมาให้นะครับว่าไพบูลย์คุ้มฉายารองผบ.ทบ.จะทำเองแล้วก็ใครนะอีกคนวสุใช่ไหมในโผนี่เป็นว่าวีรันแต่ว่าเช็คแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่วีรันนี่คือไม่ใช่แน่นอนว่าสูหรือยังไงเนี่ยนะจะขับรถถังออกมาเชียวเนี่ยก็จริงๆวีรันอะไรที่ในโผเนี่ยคือแกก็ไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของรถถังแกเป็นก็คือแปลว่าแต่โผนี้อาจจะเป็นการปล่อยออกมานะฮะแต่ชื่อตรงกันนะคือจะเอาไอ้เขาใหญ่เที่ยงมาเป็นนายกอีกรีเทิร์นเนี่ยพี่ตกลงไหมเอาไหมผมว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าถามท่านผู้ชมดีกว่าเมื่อวานถามแล้วถามแล้วมีอีกพักจริงๆเพราะว่าเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยเขาคงเป็นเหมือนร่างทรงของพลเอกเปรมถูกไหมพลเอกเปรมจะลงมาเองก็เหมือนหรอกใช่แต่ผมมีวันนี้มีโพนะครับว่ามีคนเนี่ยต้องการพลเอกเปรมมากน้อยแค่ไหนอ๋อให้เท่าไหร่ขอภาพนิดนึงครับภาพไม่เอาเปรมนะครับเป็นผลสำรวจจากช่อง9นะครับ89เกือบ90%ไม่เอาพลเอกเปรมเอาไม่ลงนะแก่แล้วคนดีนะเอ้ยไม่เกี่ยวคนดีนะผมว่าเน้นไอ้ที่90%นะจากโพนี่นะฮะจากโพนี่ผมบอกได้เลยว่านี่คือนิสัยคนไทยครับไม่อยากให้คนแก่ทำงานแล้วถูกต้อง94แล้วนะไม่หรอกผมว่าเขาไม่ได้ว่าไม่อยากให้คนแก่เขาไม่เอาจริงๆจริงๆไม่ใช่เอาด้วยก็ยังมี10%คือทิศทางไงทิศทางไงว่าคือเขาไม่อยากทรมานคนแก่นะครับคือคนแก่ปูนี้แล้ว94แล้วเนี่ยคนจะอยู่ที่ชอบที่ชอบคืออยู่สงบขยับมากก็ไม่ได้แต่งเพลงอยู่ที่บ้านแต่งเพลงไปที่ชอบที่ชอบอย่างเงี้ยไปที่ไหนชอบไปชอบร้องเพลงก็ไปนะฮะยังเพื่อนสายหยุดเนี่ยไม่ควรจะออกมาออกแอคชั่นอย่างนี้แล้วนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีชายหรือชุพันอีกคนนึงเลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปเถอะทานินไกวิเชียรเป็นต้นนะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วพอแล้วคือกลุ่มนี้เนี่ยกล้วยไม้
ครับผู้พันกล้วยไม้ผลกลับแล้วใกล้มวยแล้วสมมุติว่าคุณว่าเอ๊ะกล้วยไม้นี่มันต้องอะไรสักอย่างกล้วยไม้ทั้งหลายเนี่ยฮะมันคือมันใกล้ปลายทางแล้วแล้วก็ถ้าท่านสำเร็จเนี่ยรับรองได้ท่านก็ไม่ได้เห็นผลงานท่านครับว่ามันจะทำให้รุ่งโรจน์หรือเสื่อมลงฉะนั้นอย่าหวังดีกับประเทศชาติฮะขอร้องแล้วไม่อย่าอ้างความหวังดีทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มพวกคุณแค่นั้นแหละแต่ว่ามาอ้างนู่นอ้างนี่หวนเจ้าแล้วก็อ้างนู่นนี่แล้วนะไม่พูดหวังดีตรงๆเลยฮะคือผมคิดว่าคนแก่พวกนี้ออกมาเนี่ยเขาก็คือทำเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเขาเองแค่นั้นแหละกลุ่มก้อนเขาเองไม่เรามองประเด็นในขณะนี้เนี่ยนะฮะมีความแตกต่างอยู่นะครับอย่างว่าแหละฮะการเมืองก็ขึ้นลงขึ้นลงเป็นเทมโปแต่วันนี้เนี่ยบอกได้นะครับว่าสอรสพูดเมื่อวานแล้วก็สถานการณ์อื่นๆที่ผสมกันขณะนี้ใครอยากจะรัฐประหารนะฮะก็ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโดโซเชิญเขาบอกว่าโดโซอิลาไซเซ่ได้เชิญได้เชิญแบบสุภาพนะโดโซนี่นะโดโซนี่ก็เอาเลยเอาเถอะครับจะทำยังไงก็ทำนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยมันแก้ปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามันเห็นมาชัดเจนแล้วว่ารัฐประหาร19กันยา2549เนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวที่ทำให้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้นะฮะผมไม่เคยเห็นนะฮะว่าประชาชนจะฮือฮากันในขณะนี้เราออกมาต่อสู้ขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกเลยที่มันทำการรัฐประหารแก้ปัญหาไม่ได้นะไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับไม่ได้รับการยอมรับจากคนไทยนะฮะ บอกได้ตรงคือจริงๆแล้วนะลึกๆนะผมก็อยากจะให้อย่างพี่ว่าโดโซคือแค่อยากให้เขาออกมาเลยแต่ว่าทางฝ่ายประชาชนเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีใครบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นนะฮะเราไม่อยากให้มีการปะทะกันนะครับแต่ถ้าทางฝ่ายท่านฝ่ายอมาตย์อยากมีก็โดโซจริงๆนะก็อย่างที่เรารายการเราบอกเรื่อยๆนะคือภารกิจครั้งเนี้ยของฝ่ายประชาธิปไตยและอนุรักษ์นิยมรุ่นใหม่นะเป็นภารกิจสำคัญอยู่เรื่องนึงคือเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับนี่ฮะนี่คือเขาเรียกพันธกิจครับมันเป็นพันธกิจเลยนะฮะที่ทำให้ไม่เป็นตามใจฮาร์ดคอร์บางท่านทำให้เวลาลุ้นเชียร์พวกเราเชียร์รัฐบาลเชียร์นปชเนี่ยเอายังคือเครียดขึ้นหัวใจขึ้นลงไงผมคิดว่าอย่างนี้คือฝ่ายฮาร์ดคอร์เนี่ยผมเคยคุยด้วยหลายกลุ่มนะผมทราบว่าท่านมีความสำคัญว่าถึงวันหนึ่งนี่นะมันอาจจะไม่คาดคิดอะไรล่ะถึงวันนั้นก็อาจจะมีก็ไม่รู้แหละก็ทุกคนก็ต้องออกมาทำหน้าที่แต่อย่างที่บอกทางฝ่ายประชาชนเราพยายามที่จะให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรยังประคองไม่ได้เราก็ประคองไปก่อนแต่ถามว่าตอนนี้ประคองได้ไหมตอนนี้ดูจะลอยสัปดาห์หน้านะครับครับก็คือการประชุมว่าด้วยการที่จะมีการกำหนดว่าจะเลือกตั้งหรือเปล่าวันที่20เริ่มบอกแล้วว่าจะมาประชุมคืออยากเข้าเลือกตั้งแล้วอยากเลือกตั้งแล้วแต่การที่ประชาธิปัตย์จะเข้าไปประชุมด้วยเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าประชาธิปัตย์จะเข้าไปมีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะเพราะว่าอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับกฤษฎีกาเลือกตั้งยังไม่ยุตินะยังไม่เป็นโมฆะนะครับไม่มีใครกล้าบังอาจบอกว่ากฤษฎีกาเลือกตั้งวันที่2กุมภาเป็นโมฆะแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าจะเลือกตั้งนู่น27กันยาไอ้กรกฎาไอ้สมชายระวังเงาหัวดูเงาหัวบ้างสมชายนะครับมันเกิน180วันแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับนะฮะก็เดี๋ยวก็สมควรนะที่จะโดนเขาไล่ที่ลำพูนสงสารพี่สมชายของผมครับผมนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็ไม่รู้จะมีเรื่องจะคุยหรือเปล่านะเพราะว่าสถานการณ์มันเย็นลงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรคุยเรามาคุยเรื่องในมุมอื่นๆของสังคมบ้างนะครับอย่าว่ากันนะนะครับเพราะว่าเครียดการเมืองมานานแล้วสัปดาห์หน้ารายการเข้าประเด็นฟันธงครับว่าน้ำเย็นครับวันนี้ขอราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ